ข้าวผัดน้ำพริกกากหมูง่ายๆกับของที่มีอยู่ในครัวสวัสดีครับทุกคนทุกคนเคยไหมกลางดึกตื่นมาหิวหาอะไรทานไม่ได้ผมอะครับบ่อยมากเลยนะแล้วคุณหาอะไรกินไม่ได้กลางดึก 4-5 ทุ่มช่วงเคอร์ฟิวหรือแบบร้านปิดหมดแล้วเรามาค้นกันดีกว่าว่าในบ้านคุณมีอะไรบ้างนะครับแม่หุงข้าวไว้เจอข้าวอยู่ก้นหม้อเจอไข่ไก่อยู่ส่วนนึงครับเจอต้นหอมผักชีที่สำคัญนี่เลยครับเรามีน้ำพริกอันนี้ติดบ้านอยู่เรามาทำเมนูง่ายๆนะครับเมนูวันนี้นะครับเป็นเมนูข้าวผัดน้ำพริกกากหมูครับเรามาดูกันว่าทำยังไงบ้างครับส่วนผสมที่ต้องมีนะครับข้าว1ถ้วยไข่ไก่1ลูกและที่ขาดไม่ได้น้ำพริกกากหมูน้ำมันพืชเอาข้าวใส่ไปนะครับตามด้วยไข่ไก่1ฟองเอาข้าวนะครับคลุกกับไข่นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือน้ำพริกกากหมูโรยลงไปหอมมากเลยครับน้ำปลาไม่ต้องใส่เพิ่มเลยนะครับเพราะว่าน้ำพริกกากหมูรสชาติอร่อยอยู่แล้วต้นหอมแล้วก็ผักชีนะครับใส่ลงไปเลยจะใส่ตอนใกล้เสร็จแล้วนะครับหอมไหมหนุ่ยหอมปะหอมมากเลยอ่ะโอ้ไอ้หิวอ่ะเวิร์มอ่ะโรยต้นหอมเพิ่มรสชาติความอร่อยนิดนึงก็คือว่ากากหมูโรยหน้าหน่อยนึงข้าวผัดน้ำพริกกากหมูง่ายๆกับของที่มีอยู่ในครัวใช้เวลาทำเพียงแค่ไม่ถึง5นาทีคุณมีข้าวกินตอนดึกโดยที่ไม่ต้องออกไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวลองมาชิมกันนะครับว่าวันนี้จะอร่อยไหมโอเคไหมโอเคแค่นี้นะตอนดึกมีอะไรกินแล้วแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาดูว่าเมนูอะไรที่ผมหาได้ในครัวนะครับแล้วก็จะมาทำคู่กับน้ำพริกยี่ห้อ3แม่ไข่แล้วเดี๋ยวมาดูกันครับไปแล้วครับสวัสดีครับ